ถ้าจะไปก็รวมกันมาเลยโอเคติดต่อหน่อยสิเนอะโอเคพยายามชนเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กเอาขึ้นไปทำมือไปเป็นหมาตำรวจแล้วปึ๊บเข้าไปเป็นละของโจรละของโจรสวยชิบแหกบอลบอลหลบได้บอล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 เดนิมลงไปแล้วนี่เนี่ยแหละก็มีไหนเนี่ยค่ะโอเคเขาเซ็ตเสร็จแล้วจะลงข้าวต้มปลาปุ๋ยข้าวต้มปลาไปหลอกประชาชนให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5บอกว่าชื่อผมด้วยแล้วให้มีการพูดในนามผมด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นการหลอกลวงนะครับซึ่งผมได้ดำเนินการสืบสวนอยู่ในระหว่างสืบสวนก็ได้มามีข้อมูลพบในแก๊งนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขามีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด4คนนะฮะมีนายพนักงานท่านที่2ซึ่งเอาโทรศัพท์ไปเป็นรถเช็คของเหตุ2ครั้งโดยใช้อาวุธปืนที่ก่อเหตุเห็นบอกว่าต้องการเอาเงินไปดูแลเรื่องลูกเป็นข้ออ้างเราไม่ได้มีบางคนรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนอะไรในการกระทำผิดรู้อยู่แล้วก็ยังไปพูดอ่ะเขาจนหลงเชื่อครับพวกนี้อย่าเก่งนะเขามีจิตวิทยาสูงทำให้คนกลัวคุณเลยนะสองแสงเป็นพนักงานบริษัทแค่นั้นเองคือเขาสุ่มอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยรวยหรือไม่รวยแต่ก็จะหลอกไว้ก่อนเป็นโรคตับแข็งนะเป็นโรคตับแข็งนะเดี๋ยวคงจะตรวจสอบกันในเรื่องของสุขภาพตำรวจ